สวัสดีครับเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมได้สินค้ามาใหม่จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเป็นเจ้าตัว SKB Case นะครับ i Series นะครับซีรีส์2617นะครับตัวนี้เป็นสินค้าคุณภาพสูงนะครับเป็นตัวมาตรฐานที่ใช้ในกองทัพ US นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีอยู่3ใบนะครับผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับวัสดุตัวนี้นะครับก็ยังคงเป็นวัสดุฉีดขึ้นรูปนะครับเป็นโคโพลิเมอร์เรซินนะครับวัสดุจะเหนียวทนทานมากนะครับผิววัสดุก็จะเงาๆนะครับตัวนี้ออกมาทำออกมาเป็นเงาๆสวยงามนะครับตรงนี้นะครับที่ผมชอบนะครับระบบเปิดปิดเขานะครับใช้งานง่ายมากแค่สัมผัสนะครับหลุดเลยตัวนี้แรงทนทานนะครับแล้วก็มือจับนะครับมือจับตัวนี้เป็นแข็งแรงนะครับแข็งแรงยกหนักๆได้นะครับแล้วก็นี้ก็จะมีเป็นเพรสเชอร์วาล์วปรับความดันภายในลังนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเสริมแผ่นสแตนเลสนะครับสำหรับล็อกนะครับสำหรับล็อกมีกุญแจล็อกในลังนะครับในลังกรณีลังที่ไม่ใหญ่เกินไปเคสส่วนมากจะไม่ค่อยมีแผ่นตัวนี้นะครับจะเป็นเนื้อวัสดุไปเลยนะครับตัวนี้เสริมแผ่นสแตนเลสให้แข็งแรงทนทานนะครับระบบล็อกนะครับระบบล็อกมีให้ทั้งหมด5ตัวนะครับที่ผมชื่นชอบอีกทีก็คือล้อนะครับล้อตัวนี้นะครับล้อใหญ่มากนะครับล้อใหญ่มากๆนะครับอันนี้เป็นล้อที่ลากของหนักๆได้สบายนะครับตัวนี้ด้ามจับนะครับกระชับมือนะครับเป็นยางนะครับตัวนี้เป็นยางอย่างน่าใช้นะครับน่าใช้นะครับก็เจ้าตัวนี่ก็จะเป็นโลโก้นะครับโลโก้นะครับ SKB Case นะครับ i Series นะครับ Made in USA นะครับรุ่นนี้ขนาดกำลังดีนะครับขนาดมาตรฐานนะครับขนาดกำลังดีนะครับลากนะครับตัวนี้มีระบบลากระบบดีมากครับนี่น่าใช้นะน่าใช้มากๆครับน่าใช้นะนี่ครับสวยงามนะครับวัสดุสวยงามเงานะครับล้อใหญ่นะครับน่าใช้นะครับขันล่านะครับมีระบบครับด้านในนะครับตัวนี้ด้านในก็มีโฟมนะครับตัวนี้เป็นซีนยางกันน้ำนะครับตัวนี้จะกันน้ำ 100% นะครับตัวนี้เป็นอีกรุ่นที่น่าใช้นะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานนะครับในกองทัพ US นะครับตัวนี้โฟมนะครับค้า Made in USA นะครับนี่ราคามือสองสภาพดีนะตัวนี้ก็สำหรับเพื่อนๆทุกท่านที่สนใจนะครับที่จะเอาไว้ใช้งานนะครับคุ้มค่ามากครับ1ใบนี่ใช้ถนอมนี่10ปีนะครับใช้ได้เป็น10ปีนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับอยากจะได้ไว้ใช้งานนะครับสอบถามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ